เลขวันเกิดให้โชคนักธุรกิจสาวรวยไม่รู้ตัวถูกรางวัลที่1 2ใบเผยซื้อหวยแค่ปีละ2ครั้งอุดรธานีเลขวันเกิดให้โชคนักธุรกิจสาวรวยไม่รู้ตัวถูกรางวัลที่1 2ใบเผยซื้อหวยแค่ปีละ2ครั้งวันปีใหม่กับวันเกิดไม่เคยถูกลอตเตอรี่มาก่อนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่2มีนาคม2565นางสาวสลิลาภาพันธ์อายุ45ปีชาวตำบลสร้างแป้นอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีพร้อมพี่สาวและแม่ค้าขายลอตเตอรี่นำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1มีนาคม2565หมายเลข061905งวดที่10ชุดที่21จำนวน2ใบเข้าพบร้อยตำรวจโทณัฐการดาวฤกษ์รองสว.สอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนางสาวสลิลาหรืออ้อให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าตนเป็นนักธุรกิจขายอาหารเสริมทางออนไลน์และผลิตน้ำดื่มที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรียังเป็นโสดปกติตนจะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคปีละ2ครั้งคือวันปีใหม่และวันเกิดโดยก่อนถูกหวยตนทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตน้ำจังหวัดสระบุรีเห็นฟีดของเพจร้านขายลอตเตอรี่รุ่งโรจน์ถนนราชพัสดุเขตเทศบาลนครอุดรธานีซึ่งรู้จักกันเด้งขึ้นมาที่หน้าเฟซบุ๊กตนคิดว่าใกล้วันเกิดตัวเองจึงซื้อสั่งซื้อเลขท้าย05และ45เพราะตนเกิดวันที่5มีนาคมอายุ45ปีเป็นเลขชุดอย่างละ2ใบโอนเงินจ่ายทันที400บาทและก็ไม่ได้ฝันอะไรเลยว่าจะโชคดีกระทั่งบ่ายวันที่1มีนาคมพอสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลปรากฏว่าเจ้าของร้านลอตเตอรี่ได้โทรมาบอกว่าตนถูกรางวัลที่1และเก็บลอตเตอรี่ไว้ให้แล้วตนรู้สึกดีใจมากเพราะไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยแม้แต่รางวัลเลขท้าย2ตัวก็ไม่เคยถูกจึงโทรศัพท์มาบอกพ่อที่อยู่จังหวัดอุดรธานีและวันนี้ตนได้เดินทางมารับลอตเตอรี่จากแม่ค้าและพาเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและจะเดินทางไปขึ้นรางวัลส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจะนำจ่ายค่าบ้านที่กทม. 1.5 ล้านบาทให้พ่อแม่และญาติที่เหลือจะเก็บไว้ต่อยอดธุรกิจดังกล่าวจินสามีหนิงซัดเดือดแซนไลฟ์ปมแตงโมไม่สนปอลูกเขยตำรวจใหญ่ถ้าไม่ถูกขอสู้ทนไม่ไหวกันทั้งวงการตำรวจก็ต้องทำตามสิ่งที่ถูกต้องจินสามีหนิงซัดเดือดแซนหลังไลฟ์แจงปมแตงโมลั่นไม่สนปอลูกเขยตำรวจใหญ่ถ้าไม่ถูกขอสู้จินจริงธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาที่เฝ้าติดตามประเด็นการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดามาตลอดติดตามการไขปริศนาปมตกเรือพร้อมกับคนวงการบันเทิงและคนในสังคมล่าสุดจินโพสต์ภาพขณะติดตามข่าวแซนวิสาพัฒน์หนึ่งในเพื่อนบนสปีดโบ๊ทซึ่งเห็นนาทีแตงโมตกเรือออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์พร้อมขอโทษที่ไม่ดูแลแตงโมให้ดีจนพลัดตกเรือเสียชีวิตพร้อมแคปชั่นว่าเพื่อนเพิ่งเสียยังมีเวลามาไลฟ์อธิบายได้อย่าพูดดีกว่านะครับคุณผมว่าคุณอยู่เฉยๆแบบที่คุณทำนะแบบไม่สนใจเพื่อนไม่สนใจใครอนะเพื่อนตกเรือกูเหนื่อยกูปวดตามากกูกลับแล้วนะไม่ต้องหาหรอกให้คนอื่นไปหาให้ทำไปเถอะเพราะคนที่มาช่วยหายังหาคุณไม่เจอเลยครับทั้งที่คุณเป็นคนบอกว่าคุณโทรแจ้งมาทำตอนนี้มันไม่ทันแล้วครับมีแต่งหน้ากลางไลฟ์แก้ไฟให้สว่างสัตว์ขีดล่างไปเงียบไปเถอะอีก็จบนะไม่พอใจก็ฟ้องกูมาเลย
พราะเรื่องนี้ผมติดตามมาตลอดทราบมาว่าแตงโมน่ารักมากจากภรรยางั้นผมจะด่าหมดละถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่คุณนะที่ผมจะด่าแม่งหมดอะเขาต้องไม่ตายฟรีเพราะเขาเป็นคนดีจบนะนอกจากนั้นยังมีคนคอมเมนต์ถึงปอว่าพ่อตาปอเป็นนายตำรวจใหญ่งานนี้ความยุติธรรม vs อิทธิพลอำนาจเงินซึ่งจินได้เข้ามาตอบชัดๆเลยว่าพ่อตาเขาจะเป็นใครผมไม่สนครับผมว่าตำรวจก็ต้องทำตามสิ่งที่ถูกต้องครับผมเชื่อถ้าจะมาช่วยกันเพราะลูกเขยนายก็คงไม่ถูกต้องแน่นอนครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่าพ่อตาเขาเป็นตำรวจจนตอนนี้ที่ได้อ่านเมนนี้แต่ถ้ามันไม่ถูกต้องผมก็จะสู้ครับไม่ต้องห่วงจินทั้งวัตนะสาวลูกจ้างเซ็งซื้อ05ออก07สุดท้ายเฮลั่นหวังเลขท้าย2ตัวพลิกถูกรางวัลที่1สาวลูกจ้างร้านวัสดุก่อสร้างเฮงถูกรางวัลที่1ตามซื้อเลข05หวังแค่เลขท้าย2ตัวนั่งดูถ่ายทอดสดยังเซ็งไม่ถูกรางวัลเลขท้ายพอถึงรางวัลที่1เฮลั่นมาเต็ม6ตัวรวยไม่รู้เรื่อง6ล้านวันที่1มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานลูกจ้างร้านขายวัสดุก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ดวงเฮงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่งวดประจำวันที่1มีนาคม2565จึงเดินทางไปตรวจสอบพบนางสาวกนกรัตน์ก้อนเทียนอายุ33ปีบ้านอยู่ตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์คือผู้โชคดีงวดนี้โชว์ลอตเตอรี่หมายเลข061905งวดที่10ชุดที่58นางสาวกนกรัตน์เปิดเผยความโชคดีครั้งนี้ว่าเมื่อหลายวันก่อนที่สาวของคนที่ทำงานร้านเดียวกันนำลอตเตอรี่มาขายให้จึงเลือกซื้อเลขท้าย05ไว้3ใบเนื่องจากซึ่งเป็นเลขที่ชอบงวดที่แล้วก็ซื้อเลขนี้แต่ก็ไม่ถูกงวดนี้เลยลองเสี่ยงโชคอีกครั้งหวย6ล้านช่วงถ่ายทอดสดการออกรางวัลก็หยิบลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้3ใบมากางตรวจไปด้วยพอถึงรางวัลเลขท้าย2ตัวออก07ก็ยังเสียดายว่าทำไมไม่เป็น05คิดว่างวดนี้คงจะไม่ถูกรางวัลเช่นเคยแต่พอประกาศรางวัลที่1ตัวท้ายเป็น05เราหยิบลอตเตอรี่มาตรวจอีกครั้งปรากฏว่า1ใน3ใบนั้นถูกรางวัลที่1แต่ก็ยังไม่มั่นใจเอาไปให้เจ้าของร้านช่วยดูก็ยืนยันว่าเป็นรางวัลที่1รู้สึกดีใจมากจากนั้นรีบไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.หล่มเก่าสำหรับเลข05หวังเพียงถูกเลขท้าย2ตัวเท่านั้นไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่1เลยและก็ไม่มีลางสังหรณ์ว่าจะถูกรางวัลใหญ่เพียงแต่เมื่อคืนฝันว่าได้กินกุ้งเผาจานใหญ่เท่านั้นเองเงินรางวัลที่ได้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเอาไปใช้จ่ายอะไรเก็บฝากไว้ในธนาคารก่อนส่วนการประกอบอาชีพก็ยังคงทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายวัสดุก่อสร้างแห่งนี้ต่อไปเช่นเดิม